มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Sweet Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสุบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ครับปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช่องอัพออสซี่ครับที่สุดของช่องล่างต้องออสซี่เท่านั้นมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับใช่ช่วงที่รอสายมาดู SMS กันไหมฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าในบ้านเราเนี่ยรถเรโน่เนี่ยตัวไหนน่าเล่นบ้างครับมาเรโน่เนี่ยนะครับผมไม่มีแล้วไม่น่าเล่นแล้ววันนี้ไม่น่าเล่นสักคนใช่ตัวสุดท้ายที่ทำตลาดในบ้านเราคือ R21เมื่อปี96-97ก่อนอันนี้เป็น R19ใช่ไหม R9 R19 R21 เนี่ยตัวสุดท้ายสุดท้ายตัวสุดท้ายพี่แล้วก็หายไปเลยเครื่องอ่ะเขาจะเอาพวกซูบารุมาวางครับแต่ก็ไม่น่าเล่นละณตอนนี้ก็โอ้โหลำบากแล้วไม่มีราคาด้วยหลบอะไรก็หาลำบากไม่รู้แต่จริงๆพูดถึงผมว่าจริงๆมันในยุโรปเขาก็ฮิตกันนะอย่างรถบรรทุกรถตู้น่าใช้นะเรโน่เนี่ยครับอีกส่วนหนึ่งอ่ะภายในวัสดุภายในอ่ะพอมาใช้เมืองร้อนเนี่ยมันจะแตกกรอบเหนียวหมดใช่ครับรถยุโรปเป็นอย่างนี้หมดใช่ครับแล้วชอบใช้พลาสติกมันเหนียวครับข้อนี้ครับไดฮัตสุไม่ได้ทำตลาดในบ้านเราแล้วหรือครับไดฮัตสุสมัยก่อนทำแต่รถเล็กครับทำแต่รถกระป๋อแล้วก็มาช่วงหนึ่งก็มาทำไดฮัตสุมิล่าครับแล้วก็มาทำยุคหนึ่งแล้วพัทธครยุทธการก็เลิกไปแล้วตอนนี้เขากำลังเปิดตัวรุ่นใหม่ของไดฮัตสุที่กำลังเป็นกระแสอยู่โคเพนมีอันหนึ่งที่ชื่ออะไรนะ Move. ตัวล่าสุดที่เป็นไมโครบัสเล็กๆใช่ฮะเล็กๆที่เป็นแวนตอนนี้ฮิตที่ญี่ปุ่นเป็น JDM กำลังฮิตที่ญี่ปุ่นคาดว่าน่าจะมีหลุดเข้ามาเมืองไทยเหมือนกันนี่ๆๆหลายคนชอบพวกนี้เขาจะมีพวกเกรที่เขาเอารถที่เขาเอามา JDM เข้ามาขายอยู่แล้วกลุ่มคนที่ชอบใช้รถพวกนี้อยู่แต่ในจริงแล้วไดฮัตสุเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดของ Toyota นะครับหลายๆรุ่นบางรุ่นแล้วกันอย่างที่เราคุ้นเคยคือ Avanza เนี่ยจริงๆแล้วก็คือไดฮัตสุนะครับแต่ว่าในการทำตลาดในบ้านเราเนี่ยก็ใช้ชื่อ Toyota นะครับในการทำตลาดเครื่องตัว K3 อ่ะสามารถที่จะเอามาใช้กับตัว Avanza ได้นะฮะเป็นไดฮัตสุอ่ะครับนะฮะที่ญี่ปุ่นยังพอมีอยู่แต่พอมา 1,500 เนี่ยจะไม่มีนี่แหละเพราะไดฮัตสุเขาประมาณ 1,000-1,300 ใช่ครับสมัยก่อนคิดสุดๆก็แวร์ก้อนอาร์เครื่องพันเทอร์โบนะใช่วิ่งกันครับมาดู SMS กันต่อฮะช่วยเลือกรถให้หน่อยครับ Fiat 500 BMW X BMW 1นะครับซีรีส์1นะครับแล้วก็ Mini Cooper ไม่ได้บอกรุ่นและงบมานะครับรถเก่ารถใหม่อ่ะน่าจะเป็นมือ2ทั้งหมดครับมือ2นี่มันพูดยากนะเพราะซีรีส์1วันนี้คันเท่าไหร่มือ2ล้านนึงอ่ะล้านหน่อยๆด้วยนะซีรีส์วันเนี่ยนะ X1 ไม่ใช่ X1 มันซีรีส์วันซีรีส์1เลยอ๋อซีรีส์วันซีรีส์วันเนี่ยวันนี้ถ้าผมเห็นเขาขายมือ2ก็คันนึงล้าน2ล้าน3นะมินิก็ถ้าเปิดประทุนก็ประมาณล้าน5 R53 R56 ก็ประมาณนี่ไม่เกินล้าน5 Fiat 500นี่เสร็จมีหลายราคา Fiat 500ตัวไหนอ่ะถ้าตัวธรรมดาไม่ถึงล้านถ้าเป็นดีเซลเวอร์ชั่นถ้าเป็นแนวลิมิเต็ดทั้งหลายก็ล้านหนึ่งดีเซลก็มีแต่ถ้าเป็น695 Tributo ปุ๊บล้านกว่านั่นถ้าต้องเลือก3คันนี้เหรอถ้าเป็นผมเก็บรถมีเอกลักษณ์ผมไม่เอา BMW ซีรีส์1ไม่ Fiat 500ก็มินิ2คันเนี้ยนะแต่ถ้าผมมีงบไปถึง Tributo ได้695ผมว่าผมเก็บถ้าเป็น Fiat 500เป็นตัวพวก Limited ทั้งหลายอ่ะครับ Tributo เนี่ย695มันคือ Ferrari ในคาบ Fiat ใช่ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้น่าเก็บใช่แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาอย่าไปยุ่งผมเก็บเปิดประทุนครับถ้าเป็นอย่างงี้ก็เล่น Cooper Mini Cooper ไป
หรือไม่ก็ต้องเป็นตัว GP ที่เป็น JCW John Cooper Works ที่เป็นตัว2ที่นั่งโรบาทั้งคันอย่างนั้นอ่ะ300กับม้าอย่างเงี้ยผมเก็บหายากอ่ะยากพี่อยากมากโอเคมาดูข้อนี้นะครับเอาติดหน้าหมูเข้าเกียร์ดีแล้วต้องรอสักแป๊บหนึ่งรถถึงจะออกแก้ไขยังไงครับก็เขาเตือนแล้วไงคืออย่างนี้ตัวปี04เนี่ยหน้าหมูจะเป็นปี04นะฮะปี04เนี่ยเกียร์ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีเลยนะครับจะใช้เกียร์จากเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มาเลย์อย่างเงี้ยยังพอมีอยู่แต่จริงๆเนี่ยพื้นฐานข้างในเนี่ยตัวที่เอาไส้มาใส่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูล 7A นะครับแต่พอมาถึงตัวนี้ปุ๊บโอลิงแผ่นคาร์ดกองอะไรพวกเนี้ยจะเสียแล้วจะเสื่อมโอเวอร์ฮอนครับใช้ได้ครับประมาณเท่าไหร่พี่20,000บวกลบครับ20,000บวกลบก็โอเคนะครับโอเวอร์ฮอนแล้วผมว่าใช้ได้อีกประมาณสัก7ปีถึง10ปีนะถ้าเปลี่ยนน้ำมันดูแลดีเจ็ดปีถึงสิบปีใช้ต่อได้ได้เลยครับรับสายหน่อยคุณใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทั้งสี่ครับครับขอสอบถามทั้งสองเรื่องนะครับครับพอดีผมได้รถแคมมี่มามือสองครับปี08ก็วิ่งได้ประมาณ110,000กิโลนะครับครับครับก็คือผมยังไม่เคยใช้รถเกียร์ออโต้เลยครับเครื่องเบนซินด้วยทุกปีก่อนหน้านี้ก็ใช้แต่ดีเซลเกียร์ปลุกมาตลอดเลยครับตอบแถมนิดนึงครับ ข้อแรกครับช่วง เครื่องเบนซินเนี่ยครับว่าเครื่องบินเย็นเนี่ยพอสตาร์ทใหม่ๆมันวัดรอบสวิงขึ้นไป 2,000 รอบนี่เป็นปกติไหมครับปกติครับเป็นตัวช่วยรอบเดินบ่าวช่วยตัววอร์มครับเรียกไอเดอริงสปีดมันจะวอร์มขึ้นไปให้อ๋อใช่ครับพอดีก็เครื่องร้อนแล้วเข้าเกียร์แล้วก็ปกติครับลงมาที่800รอบพี่ไม่ต้องเข้าเกียร์นะวิธีการใช้งานนี่มันถูกต้องผมบอกพี่เลยสตาร์ทมาเครื่องเย็นปุ๊บมันจะดีดขึ้นไป 2,000 พี่รอก่อนให้มันตกกลับมาเหลือ 8-900 แล้วค่อยเคลื่อนรถออกไปครับอ๋อโอเคครับดีที่สุดเลยวิธีนี้ให้มันวอร์มก่อนพี่ให้โชคมาทำงานก่อนครับแล้วก็อีกข้อนึงครับวันนี้พอดีเรื่องเครื่องเกียร์นะครับแคมรี่นะครับก็วันนี้ผมพอดีมือไปสัมผัสโดนโดน L2 นะครับรู้สึกว่ามันร้อนๆครับมันปกติไหมครับ L2 หมายถึงตรงแป้นเกียร์เหรอฮะใช่ครับพอดีเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมเอามือไปสัมผัสโดนครับรู้สึกว่ามันร้อนๆหมายถึงรถวิ่งใช้งานมาหรือเปล่าพี่หรือว่าไงใช่ครับรถวิ่งใช้งานมาปกติอยู่แล้วครับปกตินะฮะคือพี่สัมผัสมันจริงไม่ใช่ตรง L2 มันบริเวณทั้งหมดอะตรงอ๋อใช่ครับบริเวณนั้นทั้งหมดเลยครับประกอบกับมันร้อนๆนี่ปกติบริเวณนั้นมันจะมีความร้อนสะสมขึ้นมาเป็นเรื่องปกติฮะแต่ว่าไม่ได้ร้อนขนาดว่ามือแตะไม่ได้นะคือหนึ่งใช้งานมาร้อนมือแตะได้ครับรู้สึกว่ามันอุ่นๆร้อนๆนิดๆถ้าอุ่นๆปกติฮะพอมันร้อนเนี่ยอีกการนึงที่ร้อนก็คือกลางคืนเปิดไฟตัวถ้าขับกลางคืนอาจจะมีความร้อนขึ้นมาสะสมจากตัวไฟที่เป็นสองสว่างบอกตำแหน่งเกียร์สวิตช์เกียร์เนี่ยครับงั้นผมถามคำถามพี่กลับคำนึงพี่ได้รถมาพี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวยังพอดีได้รถที่สามครับก็เปลี่ยนไปเมื่อทำชิ้นใหญ่เพิ่ม 100,000 กิโลครับก็ผ่านมา 10,000 กิโลแล้วโอเคถ้าได้รถรู้ประวัติดูแลนี่ไม่มีปัญหาก็ใช้งานอย่างมีความสุขครับน่าจะขับสบายกว่าดีเซลที่เคยใช้แล้วก็ประเทศเป็นเกียร์ออโต้ด้วยขับสบายเลยครับเพิ่งขับเครื่องเบนซินเกียร์ออโต้ครั้งแรกเนี่ยครับรู้สึกชอบเลยครับเขาบอกว่าเป็นตัว 2.4 2.0 ฮะเครื่องตัวไหนฮะตัว 2.4 2.0 ครับอ๋อคือเครื่อง 2,000 ในซิโม่ 2,000 เนี่ยน่าจะไม่ยังเอ็กซ์ติโมยังน่าจะก่อนเอ็กซ์ติโมนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันกินน้ำมันเยอะอย่างนะครับรู้สึกเป็น ACV 40แต่ว่าเป็นก่อนเอ็กซ์ติโมตัว 2,000 เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีครับ4ครับจริงๆตัวนี้มันต่างกันนิดเดียวเองนะคือพอมันเอ็กซิโมคือมันเป็นชุดแต่งเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นเครื่องยังไม่เป็นดูอัลวีสองเอซ2Aซยังไม่เป็นดูอัลวีบีทีไอเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้ามันเป็น 2.4 เนี่ย5สปีดแต่มันเป็น 2,000 4สปีดใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรถ 2,000 เนี่ยถ้าพี่ขับสักพักนึงพี่จับคุ้นชินได้เนี่ยต้องค่อยๆไปอย่ากระแทกอ๋อเวลาเราอยากเร่งปุ๊บมันจะยังไม่ออกหรอกพี่มันก็ยังกว่าจะดึงตัวถังต้องค่อยๆเลี้ยงรอบแล้วปล่อยให้รถมันลอย
ค่อยกดเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเติมคันเร่งค่อยๆเติมคันเร่งค่อยๆเติมคันเร่งครับให้มันขึ้นออกตัวนี้วันรอบเกือบ 3,000 เลยครับกดทีนึงอย่าไปกดถ้าขับอย่างเงี้ยกินน้ำมันมันเป็นคันไฟฟ้าด้วยครับครับมันจะหน่วงนะครับครับอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณพี่ทั้งสี่นะครับพอมันลอยแล้วทีนี้ค่อยเติมคันเร่งครับผมขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวดีของออสซี่นะครับกับการเทสช็อคอัพครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆ ก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2 ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชักเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคันด์เพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคเขาชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเล่นเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ18/8ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ17/7ออโตโซนถนนสายไหมเขตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกร
ท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับSharp, that's warm, like a shot, make a trip downtown.